สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นเกมให้ดูนิดนึงกับเกม Elden Ring นะครับโอ้โหเกมนี้เล่นไม่เป็นจริงๆนะฮะหมายถึงตัวผมนะสารภาพเลยว่าฝีมือกระจอกมากนะครับเล่นเกมแนวโซเนี่ยนานี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะเรื่องของมันอันนั้นเรื่องของสกิลนานะครับเอาละมาดูนิดนึงกดสตาร์ทนะครับเกมนี้รองรับภาษาไทยนี่เป็นภาษาไทยหมดเลยแต่ฟอนต์ก็อาจจะเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าจอของ Steam Deck เนี่ยก็คือ7นิ้วนะดังนั้นก็อาจจะเล็กไปหน่อยอาจจะมองฟอนต์ตัวเล็กนิดนึงนะครับการตั้งค่าต่างๆในตัวเกมนะมาดูกราฟิกอย่างเดียวเลยแล้วกันในกราฟิกในเกมเนี่ยมันจะตั้งมาให้ว่าเป็นเต็มจอแล้วก็resolution ก็คือ1280 คูณ 800อัตราการประมวลผลที่ดีที่สุดแบบอัตโนมัติคือตัวเครื่องมันดีเทคให้นะก็ตั้งเป็นเปิดไว้นะครับแล้วก็การตั้งค่าคุณภาพกราฟิกก็เป็นสูงการตั้งค่าระดับสูงก็กดเลือกได้นะเราจะเอาอะไรมั่งมันก็สูงทุกอย่างเลยโอ้โหคุณภาพย่าสูงทุกอย่างเลยพูดง่ายคืออันนี้คือปรับไฮนะครับคำว่าสูงก็คือไฮมันมีสูงสุดด้วยนะครับสูงสุดก็จะเรียกว่าอันต้านั่นเองแต่นี่ก็คือไฮมันจะมีต่ำปานกลางใช่ไหมใช้คำว่าต่ำป่ะดูก่อนอ่ะเนี่ยมีต่ำปานกลางสูงแล้วก็สูงสุดก็คือโลมิดเดิลไฮแล้วก็อันต้านะใช่ไหมมันจะเป็นอันต้านะมันคงไม่เป็นเวรี่ไฮหรอกมั้งอันนี้ก็คือเลือกที่ไฮไว้แล้วอย่างอื่นมันก็ดีเทคสูงหมดเลยครับโอ้โหโหดมากนะฮะเอาล่ะมาดูกันละกันว่ากราฟิกมันจะประมาณไหนผมบอกได้เลยนะครับว่ามันวิ่งประมาณ30เฟรมเท่านั้นประมาณนี้นะแค่นั้นก็ลำบากแล้วแค่นั้นก็เหนื่อยแล้วนะฮะแต่ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับสำหรับเกมอย่างนี้นะดูกราฟิกนะครับมาน้าจะเล่นให้ดูนิดนึงเดี๋ยวๆไอ้น้าแล้วมึงไม่ออกอันนี้ล่ะขวางหูขวางตาหญ้าอย่างสวยเลยนะครับนี่เดี๋ยวนี้ผมเดินช้าๆนี่ดูกราฟิก อยากดูหน้าน้าไหมมันมาซูมยังไงบ้าขยายได้ใช่ไหมดูไอ้น้ามึงเอามือนิ้วไปจิ้มทำไมหรอคืออยากให้ดูหน้าตัวละครนะผิวขาวเผือกช่างตรงข้ามกับตัวกูจริงๆอันนี้พรอันนี้น้าเปิดแล้วนะครับเล่นมาได้เล่นไปได้ติ๊ดนึงละเล่นเพื่อไปเอาม้าไงไปเอาม้ามาขี่ได้แล้วนะครับเพื่อที่จะได้เอามาเทสให้พวกท่านดูเนี่ยเล่นถึงแค่ไปหน้าป้อมตรงนู้นเพื่อไปเอาม้าเท่านั้นเองแล้วก็เริ่มเกมเราจะมาโผล่กันตรงนี้แล้วก็ยืนมองนะฮะนี่ฮะบอสตัวแรกถ้าอยากเปรี้ยวก็ลงไปวัดได้เลยฮะแต่นะอย่าเลยตายเปล่าๆกูสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับมาเดี๋ยวนะจะเปิดในส่วนของโอเวอร์เลย์ให้ดูเฟรมเรทนะครับว่าวิ่งกันเท่าไหร่ทำใจได้เลยนะฮะดูตรงนี้นะกูเผลอไปจิ้มจออีกแล้วอยู่ตรงนี้นะครับมันจะ40เฟรมใช่ไหมอยู่เฉยๆ40 30 35ประมาณ30ครับตีไป30เฟรมเลยอยู่ไหนแล้ววะไม่อยากปะทะอยู่ตรงไกลๆนะครับเราหนีไปทางนี้ก่อนนะตั้งกล้องตรงหรือเปล่าโอ้ยอย่ายืนตรงนี้สิวิ่งก่อนนะครับวิ่งขออนุญาตวิ่งนิดนึงนี่ไอ้เจอกระโหลกแสงๆเนี้ยบ้าอันนี้ให้เก็บเว้ยไม่ใช่กระโหลก
ประมาณนี้นะ30กว่าเฟรมนะตีไป30เฟรมนะครับก็พอรับได้ไม่ขี้เหร่ฮะกับจอขนาดนี้นะหนาปิดแล้วนะเพราะว่าจะถือขออนุญาตเอามืออุ้งมือแล้วนะครับไม่งั้นเล่นไม่ถนัดจริงๆเดี๋ยวตายนี่ป้อมนี้ไม่ใช่ป้อมโบดทะลุเข้าไปในโบดเลยนี่โบดเอลเรย์นะพยายามจะให้มือตัวเองนิ่งๆนะครับทหารแบบนี้เสร็จเราอยู่แล้วฮะเจอวัตถุดิบก็เก็บซะก่อนแรกๆผมก็จะพูดง่ายๆเลยคือเก็บเวลครับเราก็เก็บเวลด้วยการฆ่าทหารพวกนี้นะความจริงเขาให้ย่องเข้าไปฆ่าก็ได้แต่น้าไม่อยากย่องอ่ะอยากเข้าไปฆ่าเลยอยากฆ่าไปเลยนี่นู้นมีอีกแหมเล่นเป็นเมดนี่มันสบายแท้ไม่ต้องปะทะเหมาะสำหรับสายอ่อนอย่างเราฮะไม่รู้เอาเก็บอะไรได้วะหมวกความจริงเต่านี่ก็ฆ่าได้นะอ่ะเลือดไอ้นั่นหมดเว้ยกูจะฆ่าซะอย่างอ่ะจะเล่นจริงๆกูไปดีกว่าหมดแล้วฮะตรงนี้หมดแล้วนี่ป้อมตรงนี้ครับเมื่อกี้ที่น้ำมาตอนแรกเลยก็มาเก็บโอ้ยตรงนิ้วโป้งเนี่ยมันจะมีพรอยู่ตรงนั้นนะไปเปิดเฮ้ยเขาเรียกพรป่าววะลืมแล้วอะไอ้คำว่าพรเนี่ยผมจะไม่รู้เขาเรียกเปิดพรใช่ไหมเปิดพรจำได้แต่พรกับจิตคนบอกโอ้นะถ้ามึงพูดว่าพรกับจิตนี่มึงเล่นมิวแน่ๆเลยครับมิวออนไลน์สมัยเมื่อ20กว่าปีก่อนสมัยนั้นจะมีแร็กนาร็อกนะแล้วก็มิวนะน้าเล่นมิวนะครับแร็กนาร็อกไม่ได้เล่นอันนี้ตัวเนี้ยพี่น้ามาเปิดเมื่อกี้แล้วก็มาคุยกับจำชื่อไม่ได้แล้วเราก็จะได้ม้ามาใช้งานนะครับเอาละแหมสว่างดีแท้นะจะได้ดูกราฟิกกันไปนะครับว่าปรับไฮเล่นบน Steam Deck เนี่ยมันไหวแค่ไหนแต่ในความคิดผมเลยนะครับผมว่าสวยใช้ได้อ่ะคือรับได้เลยอ่ะอารมณ์อ่ะ30ก็30เหรอวะเล่นได้เว้ยไปหามังกรข้างล่างกันมั้ยป่ะเดี๋ยวน้าดูก่อนว่าลงไปยังไงมันลงไปข้างล่างเนี้ยได้ถ้าเราลงไปข้างล่างเนี้ยไปหามังกรข้างล่างนั้นมีมังกร
ไปให้มันโผล่โชว์ตัวเฉยๆไม่สู้หรอกเพราะว่าสู้ไม่ไหวเนี่ยๆๆใช่มั้ยหาทางลงดีๆก่อนนะครับอย่าใจร้อนนะเล่นเกมแนวโซเนี่ยคุณห้ามใจร้อนนะครับถึงตายเลยนะครับใจร้อนเนี่ยความใจร้อนคือความตายโอ้ตรงนี้มีอะไรอ๋อไม่เปิดไม่เอาเราไม่ได้เล่นออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยไอ้ตรงแคมป์ไฟอ่ะเดี๋ยวดูนะเหมือนน้าโผล่ไปปุ๊บแล้วมังกรมันจะมามั้งโอ้เออกะโหลกต้องเก็บได้ตังค์อันนี้ได้ตังค์มาแล้วมังกรว้าวกูเปรี้ยวเลยกูโคตรเปรี้ยวเลยกูโคตรเปรี้ยวเลยกูโคตรเปรี้ยวเลยมาเด้มังกรมาเด้น่าจริงมาเลยวะโจ้เฮ้ยโดนเว้ยยัดทีเดียวตายเลยกูอุตส่าห์อยู่ตั้งไกลนี่คือความเปรี้ยวครับทำไมมึงทำกับเราเอาใหม่คือไม่มีอะไรใจจริงอ่ะเมื่อกี้ผมสู้ได้โตผมใช้มีดอย่างเดียวสู้ได้สบายครับคนบอกโถอย่ามาโม้เลยนะเห็นมึงขี่ม้าก็เก๊ะกังๆแล้วเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับอย่าซีเรียสนะฮะดูขำๆนะครับน้ามาเทสให้ชมเอ้าเฮ้ยไม่ตายได้ของผมบอกได้เลยนะว่าเกมเนี้ยท่านจะหมดเวลาไปกับมันเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยในการเก็บเวลนะเป็น10ชั่วโมงอ่ะเป็น10ชั่วโมงขึ้นนะครับอารมณ์ประมาณเนี้ยว่ามันแล้วการเก็บเวลเนี่ยมันก็ดีอย่างนะมันเป็นการฝึกให้ตัวเราอ่ะคุ้นกับปุ่มคุ้นกับการทำงานของทิศทางอะไรพวกเนี้ยตรงนี้เลยนี่หว่าตรงนี้จะมี2ตัวมั้งอยู่ในนี้เอ๊ะน้าปีนยังไงวะต้องปีนทางนี้นี่ทางนี้นู่นมีตัวหนึ่งทำไมมันเห็นเราอ่ะไม่เห็นหรอกเว้ยมันเห็นได้ไงซากปรักพังหน้าด่านเนี่ยถ้าฟอนต์ตัวขนาดนี้นะหมายถึงว่าตัวซับนะฟอนต์ใหญ่ขนาดนี้จะดีจะได้อ่านชัดๆไอ้ตัวนี้ฆ่าได้มีหมาป่าด้วยไม่ชอบเลยนี่แน่ทีเดียวเก่งแท้โอ้ยนั่นตัวบอสนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับวิ่งก่อนเว้ยโอ้แค่ตัวละครแค่นี้กูก็วิ่งหูตูบแบบเนี้ยนี่แน่อย่านะเว้ยเป็นเมดนะเว้ยโอ้เมดอะไรล่ะมึงเกือบตายเหมือนกันนะครับเมดก็เกือบสู่ขิดผมจะลงไปข้างล่างเนี่ยจะเอาของโอ้อย่านะมองเห็นนั่นน่ะหมอบไปดีกว่าสวยแล้วมันเป่าแต่วิ่งกันมาเป็นป่าราบแล้วฮะตอนนี้ใช่ครับ
วิ่งกันไว้อุ้ยโอ้ยมากันใหญ่เลยนี่เรามาทำอะไรอยู่เนี่ยนี่เรามาเล่นเลือกสถานที่จะฟื้นคืนชีพอ๋อถูกแล้วครับดีใจจริงๆดีใจจริงๆว่าเรียกถูกฮะเรียกว่าพรถูกแล้วฮะอายเขาว่าแต่ก็อย่าว่ากันเลยนะครับไม่กล้ารีวิวมานานแล้วอ่ะเพราะว่ามันยากอ่ะเกมเนี้ยสำหรับผมนะตายเลยนะครับเมื่อกี้คือตายของจริงนะนาตายไปเลยแม่ไม่เอาดีกว่าขี่ม้าเล่นดีกว่านะครับโอเพนเวิลด์ครับเราจะทำอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้เก็บเวลไปเรื่อยๆคือถ้าสายแบบว่าไม่ใช่สายเล่นซะจริงจังเลยนะบางคนเขาเล่นเอาน็อกเล่นเอาจบนี่เขาก็เล่นเต็มที่นะเขาก็เก่งเขานะแต่สำหรับน้าเนี่ยเป็นสายทัวริงครับสายทัวร์ลิงก็คือขี่ม้าเล่นไปเรื่อยแต่เกมนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะทัวร์ลิงได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเราทัวร์ลิงไปแล้วไปข้ามเขตข้ามแดนแล้วเขาเก่งเหลือเกินนะศัตรูบางที่เก่งบางทีทัวร์ลิงกลางคืนเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับกลางคืนเนี่ยไม่ได้เลยนะเมื่อกี้เราเปรี้ยวไปหามังกรเนี่ยมังกรมันยังอยู่เลยเห็นไหมครับพอเราเปิดโลกให้มันแล้วอ่ะมันก็จะมาโผล่อย่างนั้นเลยนะดูมังกรนะฮะที่อยู่ข้างล่างนั่นน่ะยังนะหนายังจะเปรี้ยวไปสุดเนี่ยกลัวครับโน่นมังกรนี่แน่มึงไม่โดนมาเด้มังกรมาเด้มาเด้เฮ้ยมาเด้มาเด้เตรียมตัวไว้เตรียมตัววิ่งมาแล้วมันเห็นเราแล้วให้เราจะมาฟังเพลงดนตรีแม่งเท่โอ้โหดูท่าหน้าสุกบกหวายโอ้โหเป็นไงภาพอย่างสวยครับนี่กูโดนก็ทีเดียวกูก็ตายเลยนะนี่แกเล่าโคตรเท่อะขอสักทีเหรอวะโอ้แม่งไม่กระเทือนนี่นะขอสักดอกโอ้ไม่มีความสะเทือนนะกราฟิกสวยไหมเนี่ยคุณว่าพอไหวไหมล่ะสตรีมเด็กอ่ะนี่ปรับไฮนะเว้ยดูแสงเงาบนน้ำดิดูน้ำนะสวยอยู่นะดูถูกมันไม่ได้นะครับสตรีมเด็กโอ้ยกูขอสักดอกเหรอวะมาโอ้โหน้ำมึงเปรี้ยวมากไปกันเถอะดองกี้มันคงไม่บินตามมาหรอกเนาะหันไปมองก่อนโอเคนู่นมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นใจหายใจคว่ำนะครับโย่เนี่ยจริงมาดิวะนี่แน่นี่แน่มาเด้มาเด้อย่าเลยนะครับ
คนก็มาดูวิดีโอกูก็จะหมั่นไส้กูไว้ตรงนี้แหละครับมีทหารอะไรเดินวะเดินทำไมวะนี่ไงตายให้หมดพวกมึงเอ้ยเดี๋ยวถ่านหมดถ่านหมดเติมก่อนนี่แน่ตายหมดโอ้ได้อะไรอ่ะโอ้ได้เจ๋งเลยได้เจ๋งเลยส่วนไอตัวขี่ม้าเนี่ยเวลอย่างเราอย่าไปเปรี้ยวเลยนะครับเชื่อผมมึงหนีมันได้มึงหนีมันเถอะมันเก่งจริงสำหรับมือใหม่นะสำหรับมือใหม่นะหลายๆคนนั่งคิดนะครับว่าเอาดีไหมวะเอลเดนลิงซื้อมาจะเล่นคุ้มไหมวะคือถ้าคุณให้เวลากับมันนะเกมนี้นะผมรับรองว่าคุณจะเล่นเก่งเลยนะครับต้องมีเวลานะเหมือนแบบว่าเล่นกับมันอยู่เกมเดียวไปนานๆเลยอ่ะรับรองว่าไปเล่นได้ดีเลยอ่ะในอย่างน้าเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนี้มานานหลายเดือนแล้วนะครับหลายเดือนเลยใช้คำว่าหลายเดือนเลยนะ 3-4 เดือนได้อ่ะก็เลยไม่ได้เล่นเลยนะครับมันก็เลยไม่คุ้นปุ่มนะน้านี่ยังไม่ค่อยคุ้นปุ่มในการบังคับทิศทางนะครับหมายถึงว่าช่วงแรกๆเมื่อกี้นะตอนนี้ก็มาเริ่มคุ้นเคยนิดๆหน่อยๆละเราจะกลับมาเปรี้ยวกับป้อมนี้ต่อไหมต้องกลับมาเปรี้ยวนะเพราะว่ามันมีเสาให้เราเก็บแมปนะไม่งั้นแมปเรามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเราต้องไปเปิดแมปที่เนี่ยที่เสาเนี่ยนะครับมันจะทำให้แมปมีนี่หน่อยแต่นี่ผมพาพวกคุณทัวร์ไงพาชมกราฟิกนะครับดูว่าการเล่นมันลื่นไหล ยังไงเมื่อกี้เจอมังกรไปแล้วมาไม่เจอยักษ์นะไปดูยักษ์สิเนี่ยในนี้มียักษ์ประตูวายุเนี่ยดูเด็กดูน้าเอ้ยมาเดี๋ยววะยักษ์ออกมาเด้เฮ้ยโอ้ยตามมาถึงนี่เลยวะที่ไหนวะได้แค่ไหนวะโอ้ยักษ์โอ้ยโดนนะแค่แรงปะทะนะครับน่ะเฮ้ยมันตามเหมือนกันนะฉันก็หนีมันเท่ๆของฉันเนี่ยนี่เกินทางยังเอ้ยกูนึกว่ามันจะไม่รอดแล้วกูนึกว่าดอกเมื่อกี้จะขิดซะแล้วโอ้พูดถึงมันตามมาไกลเหมือนกันนะมาไหมมาอีกไหมโดนตายจนได้กูเป็นเกมที่เราจะได้ยินคำว่าหยุดได้ ไม่ได้ได้ยินได้เห็นตัวหนังสือคำนี้มึงตายอีกแล้วมึงตายอีกแล้วทำใจเลยนะครับถ้าเล่นเกมแนวโซเนี่ยความตายมาเยือนท่านได้เสมอตายไปเถอะไอช่วงนี้ตายได้เพราะว่าแรกๆนี่เงินยังไม่ค่อยมีหลังๆเนี่ยถ้าเล่นไปเยอะๆเราตายเงินมันร่วงนะเออต้องมาหาเก็บเงินที่ร่วงอยู่ตรงแถวบริเวณที่เราตายด้วยนะครับเอาละครับก็แม่มาเทสให้พวกท่านชมนะกับ
เอลเดนลิงนะครับก็ยังอยู่แค่แผนที่ริมเกฟเนี่ยแหละแต่พยายามให้ท่านเห็นกราฟิกนะว่าการเคลื่อนไหวของตัวละครใบหญ้าน้ำแสงกระทบนี่พวกแสงกระทบต่างๆดูเฮ้ยดูจะเห็นหน้าไหมวะดูหน้านะพวกแสงกระทบต่างๆความสวยงามของภาพนะครับให้ท่านดูว่า Steam Deck นะมันเล่นได้ระดับไหนนะครับแล้วก็เนี่ยผมว่ามันไม่น่าเกียดนะดูกูดูมันวิ่งเด็กผมว่ามันเนียนอยู่นะเนี่ยภาพสำหรับสายตาผมนะครับสำหรับสายตาผมนะวิ่งประมาณ30เฟรม30กว่ากว่านะครับพอเราปรับอันนี้คือปรับไฮนะปรับไฮยันเงาเลยนะนี่คือไฮทุกอย่างอะไรที่ตั้งเป็นไฮได้ปรับไฮหมดเลยนะครับเนี่ยไฮทุกอย่างเอาละครับหวังว่าจะเป็นแนวทางให้พวกท่านตัดสินใจนะครับว่าเราจะซื้อเกมนี้มาเล่นดีไหมบน Steam Deck เล่นไหวไหมบังคับยากไหมบังคับไม่ยากนะครับแป๊บเดียวก็ชินเรื่องปุ่มนี้มันเหมือนมันดีเทคปุ่มมาให้เราแล้วอ่ะนะไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเลยแล้วอะไรอีกอ่ะที่จะพูดหมดแล้วผมว่าสวยดีออกอันนี้ก็อยู่ในพื้นที่นี้นะอย่างที่พูดเมื่อกี้ยังพูดไม่จบนะครับว่าน้าพาวิ่งอยู่แค่ริมเกฟใกล้ๆแต่ก็พยายามไปให้ดูบอสอย่างมังกรยักษ์เมื่อกี้แล้วก็ยักษ์ตัวใหญ่ที่ประตูแล้วก็มีอีกตัวนึงที่น้ายังไม่ได้พาไปชมนะมันต้องตายครับตัวนี้น้าต้องตายให้ดูก่อนที่จะปิดวิดีโอนี้นะครับความตายอันนี้เป็นความตายที่ต้องได้สัมผัสกันทุกคนนะครับถ้าเล่นแรกๆนะแต่ถ้าเก่งแล้วอ่ะบางคนเก่งเล่นมาสักเก่งเลยอ่ะก็จะไม่ตายแต่น้าจะไปเปรี้ยวกับอัศวินม้าบอสตัวนี้ถือว่าอ่อนสุดแล้วนะครับเนี่ยพี่เป้งเนี่ยมาเด้พี่มาเด้โอ้โหกูเกือบนี่แน่เป็นไงแล้วโดนไปหนึ่งดอกเป็นไงแล้วอย่าไปกลัวครับโอ้โหแม่งสะท้อนมาทีมเกือบตายมึงขอบใจนี่แหละครับความตายที่ได้เยือนกันกับเอลเดนลิงในเกมมันมีกลางวันกลางคืนด้วยนะมันเริ่มจะมืดแล้วเนี่ยมีกลางวันกลางคืนมีฝนตกด้วยในเกมนะครับเอาละครับวิดีโอนี้ก็หวังว่าท่านน่าจะถูกใจนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้าด้วยนะครับและถ้ามันมีโฆษณาขึ้นถ้าเป็นไปได้อย่ากดข้ามเลยนะครับช่วยดูให้น้าหน่อยน้าจะได้มีรายได้นะครับตอนนี้น้ามีรายได้จาก YouTube200บาทแล้วนะครับถ้าเกิดใครตามวิดีโอก่อนๆหน้านี้นะบอกว่า150ตอนนี้ขึ้นมา200แล้วนะครับไม่ใช่ต่อวันนะครับทั้งหมดเลยครับที่กูทำวิดีโอมาตอนนี้มีรายได้200แล้วครับไม่ได้ล้อเล่นนะพูดจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นขอบคุณมากนะที่ช่วยกดดูโฆษณาให้นะครับสนับสนุนกันผมก็ทำให้เพื่อพวกท่านแหละจะได้ไว้มีเป็นไกด์ในการตัดสินใจนะครับนะไม่สามารถสตรีมไปสตรีมสอนพวกท่านสตรีมเล่นเกมนี้สอนท่านผมนะทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าแนะนำไกด์แบบนี้พอไหวกับพวกไกด์ลงซับไทยลงมอดอะไรพวกนี้นะพอทำไหวแต่อีมูเลเตอร์นะเคยทำเป็นวิดีโอแล้วโดนลบนะครับก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวช่องบินนะเอาละครับขอบคุณมากครับทุกท่านเหมือนเดิมนะครับผม
รักพวกคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเล่นต่อมันไม่เหมือนม้านะมันเหมือนลาเนาะดูดิหน้าตามันน่ารักด้วยนะดองกี้ไปเลยดองกี้มันมีชื่อนะไปเรียกก็ดองกี้ไม่ได้นี่ไอหัวกะโหลกแบบนี้ถ้าเจอแล้ววิ่งเข้าไปเหยียบเลยครับเก็บแล้วเอาไปขายได้ตังค์อ้าวตรงนี้มีตัวนึงเหรอ